สวัสดีครับศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอนวันนี้ก็จะมารีวิวตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อเรียกว่า Flipgrid นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะสมัครใช้งานนะฮะจะมีระยะเวลาประมาณ30วันนะฮะโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินนะครับส่วนวิธีการก็คือตัวแอปตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเก็บเรคคอร์ดซึ่งเป็นเรื่องของ formative นะยกตัวอย่างที่ตัวนี้ก็วิ่งเข้ามาตรงวิชาที่เราต้องการให้เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะอาจารย์ก็จะตั้งชื่อนะฮะอย่างเช่น HCIN Industry ก็จะตั้งคำถามนะฮะคำถามคุณจะประมาณสัก 1-2 คำถามก็พอนะฮะเพราะเวลาเนี่ยที่นักศึกษาตอบเนี่ยจะมีค่อนข้างสั้นมากนะฮะอันนี้คือตัวอย่างที่นักศึกษาตอบคำถามของอาจารย์นะครับ Sir that there are many industry that relate to HCI such as information collection delivery computer and hardwareหลังจากที่นักศึกษาตอบกลับมาเป็นวิดีโอเราก็สามารถตอบกลับไปได้นะฮะแล้วอันนี้ก็ตัวอย่างของ data analytics ของการ interaction ของที่นักศึกษาตอบคำถามนะฮะแล้วก็อาจารย์ respond กลับหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือว่าถ้าอาจารย์ไม่รู้ว่าจะตั้งคำถามอย่างไรก็สามารถดู help manual ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีการบอกว่าวิธีเทคนิคต่างๆในการตั้งคำถามถ้าอาจารย์ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บนี้ก็สามารถที่จะติดต่อศูนย์เซลล์ได้ครับ